กราบสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่11เดือนกันยายนนะครับอย่าลืมบริการ Signal ทองคำสกุลเงินเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันครับผมใครอยากศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารนะครับติดต่อแอดไลน์มาคุยกับคอร์สเรียนที่เรียนได้เรื่อยๆตลอดชีพเลยครับผมในวันที่26กันยายนที่จะถึงนี้นะครับทางสัมมนา Well Trade นะครับผมจัดขึ้นที่Grand Lord Boutique นะครับอยู่ถนนศรีนครินทร์ใครสนใจที่จะมาพบเจอกับกระผมศึกษาในเรื่องของตัวข่าวสารงานนี้เข้าฟรีนะครับวันที่26ที่ Well Trade ครับผมแอดไลน์ไปคุยได้เลยนะครับและในวันที่27กันยายนครับกระผมมีงานสัมมนาร่วมกับทาง Things Market นะครับนักทุนครับที่จังหวัดขอนแก่นโรงแรมพูลแมนครับในส่วนของตัวหัวข้อก็คือเผยเทคนิควิเคราะห์ข่าวไปกับครูเปาครับใครสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารก็ขอเรียนเชิญได้เลยตัวนี้เรามีเงื่อนไขนิดหนึ่งครับก็คือท่านใดที่เป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่จะต้องเปิดพอร์ตนะครับผมแล้วก็เติมเงินขั้นต่ำ100 US ดอลลาร์ครับแอดไลน์มาคุยกับผมได้เลยนะครับสถานการณ์ในค่ำคืนนี้นั่งสุดครับในส่วนของตัวสถานะตลาดยังตกอยู่ในสถานะแบบ list on Australian New Zealand ยังคงอยู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับในขณะเดียวกันฟิวเจอร์สหรัฐก็พลิกกลับเข้ามาบวกทั้งตารางแล้วเหมือนกันนะครับตัวของสกุลเงินยูโรยังคงได้รับแรงหนุนจากการคอมเมนต์ของธนาคารกลางในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับซึ่งแตกต่างจากคุณเลนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน ECB ที่ได้ออกมากล่าวก่อนหน้านี้ว่าสกุลเงินยูโรเนี่ยมันแข็งค่าเกินไปนะครับทางด้านของธนาคารกลางส่วนใหญ่ก็ยังมีมุมมองที่ว่าเรายังไม่ได้คิดถึงนะฮะในส่วนของการแข็งค่าของสกุลเงินยูโรอีกทั้งยังคงมีการปรับในส่วนของตัวนโยบายเนี่ยคงที่ด้วยนะครับยังถือว่าไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากมายเท่าไหร่สกุลเงินปอนด์นะครับเริ่มมีการฟื้นตัวบางคนเริ่มถามว่าเอ๊ะคุณมันมีข่าวดีหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าจะยังไม่ใช่ข่าวดีมากมายนะครับเพราะว่าตัวข่าวล่าสุดเนี่ยมันยังเป็นข่าวที่ว่าทางสหภาพยุโรปเนี่ยเขาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ Brexit แบบโนเดียวแล้วครับนักลงทุนคำว่าโนเดียวเนี่ยหมายความว่าตกลงกันไม่ได้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือตกลงกันไม่ได้แต่การที่สกุลเงินปอนด์เนี่ยมันมีการรีบาวด์กลับมาในวันนี้มันเป็นเพราะเรื่องของตัวเทคนิคมองอีกแง่มุมนึงก็เป็นในเรื่องของการอ่อนตัวของสกุลเงิน US ดอลลาร์นะครับ JPY แล้วก็ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่โดนกดดันจากสถานะตลาดอยู่ในขณะปัจจุบันนี้ครับผมในส่วนของตัวแคนาดานะครับภาพรวมก็ยังคงมีแรงลบจากการที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงครับเรามาดูข่าวนอกตารางกันต่อสักนิดหนึ่งนะครับนักลงทุนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยล่ะข้ามฝั่งกันมาในตลาดสหรัฐอเมริกากันบ้างดีกว่าคืนนี้แน่นอนครับ20:30 นตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจะเปิดตัวเข้าสู่แดนบวกทั้งกระดานนะครับในส่วนของตัวข่าวดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวุฒิสภาสหรัฐนะครับเพราะว่าล่าสุดในช่วงของคืนที่ผ่านมาก็ได้มีการคว่ำแผนเยียวยาผลกระทบนะครับผมโควิด-19 รอบใหม่ที่ว่านำเสนอโดยพรรครีพับลิกันครับในช่วงของวันที่ผ่านมาโดยในส่วนของทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรีพับลิกันกับทางเดโมแครตเนี่ยต่างก็ยังคงมีความเห็นที่ขัดแย้งกันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวขนาดงบประมาณนะครับแล้วก็ขอบข่ายของมาตรการดังกล่าวว่าเราจะต้องเยียวยาช่วยเหลือใครจุดไหนอะไรยังไงบ้างตัวนี้ยังถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะหากว่าตลาดอเมริกาเขาเกิดขานรับเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ก็จะส่งผลลบต่อในส่วนของตัวตลาดหุ้นได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากครับสวัสดีครับ